ค่อยหมักเรื่องกาเซียสอยู่แล้วเนาะหมักการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงป่าเลี้ยงต่างๆก็ยังมีของฟันว่ากาเซียสมาเราค่อยยังเฮ็ดแต่บูเราค่อยคิดว่าเอ๊ะเราไปเนี่ยเขาต้องรอฮอดกาเซียสตอนนั้นค่อยก็เฮเบียอยู่ใดค่อยเฮเบียอยู่ขังเงินแห่งสาประจำแข้งเนาะเราเกิดมีความคิดอุ้ยของเจ้าเวียกแล้ววันนี้เจ้าเวียกมาเฮ็ดกาเซียสพอละคัดค้านบูให้ออกคือก่อนค่อยมาเฮ็ดอันเรื่องกาเซียสเนี่ยเนาะมันปี2016ค่อยได้ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็คือว่าไปเฮ็ดอันส่วนน้อยๆนะส่วนผักน้อยๆเราแต่มันมีมัสแตงก็คือเรามีรสมัสแตงนะอยู่ในส่วนแล้วมันมีครบทุกอย่างส่วนน่ะมีทั้งส่วนผักมีทั้งน่องปลามีทั้งอย่างต่างๆค่อยเข้าเราค่อยเข้าไปอันไปเบิ่งค่อยคิดว่าเป็นคนใบกาเซียสเนาะเทเลโบแมนอายุน้อยกว่าเขาอีกแล้วจบโปเกมเมอร์มาเราจบโปเกมเมอร์มาแล้วก็ยังได้มีโอกาสรวมหลักเราคือว่าเราบอกว่าความมั่นคงของชีวิตเรานะมันขึ้นกับตัวเราเองบริขึ้นกับว่าบริขึ้นกับว่าเจ้าเฮ็ดเวียกยังเจ้าอยู่หน้ายังเจ้าต้องหาสิ่งที่เจ้ามีเจ้ามักเราเจ้าเฮ็ดเราเจ้ามีความสุขเราเจ้าเฮ็ดแล้วความสำเร็จมันจะตามมาเราจนฮอดปี2017ค่อยจึงเกิดมีความคิดว่าค่อยอยากเฮ็ดส่วนผักค่อยหมักเรื่องกาเซียสอยู่แล้วเนาะหมักการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงป่าเลี้ยงอย่างต่างเพราะก็ยังมีความฝันว่ากาเซียสมาเราค่อยยังเฮ็ดแต่บูเราค่อยคิดว่าเอ๊ะเราไปเนี่ยเขาต้องรอฮอดกาเซียสแล้วเขาคือบูเฮ็ดเลยและแน่ๆตอนนั้นเราค่อยไปอาศัยอยู่เวียงจันทน์เนาะไปสร้างครอบครัวอยู่เวียงจันทน์เรากลับมาเราค่อยแยกทางกับครอบครัวเขามีหนี้อยู่108 กว่าล้านเราบูมีเงินจะกีบเลยตอนนั้นข้อเงินแม่20,000 บาทข้ามไปฝั่งไทยไปซื้อเม็ดพันธุ์ตุ่นออนตะเบียนมาก่อนเริ่มจากตุดออนตะบิดนั้น 2,000 บาทข้ามไปไทยหมดแล้วได้400บาทน่ะเงินเนาะค่าข้ามด่าน400มาแล้วไปซื้อเม็ดตะบิดมา 1,000 เรื่องเงินมาประมาณ600ไปซื้อคุ้ยพราวมาไปซื้อไปเอาดินมาผสมปลูกตุดออนตะบิดจากตุดออนตะบิดมาแล้วมันเริ่มมีรายรับเข้ามาเนาะแล้วเราไปท่ามูเป็นพุทธิวาเป็นเซฟยุงแฮมท่านก็จะว่าเฮ้ยกระทักเขาปลูกสลัดเจ้าเอาบ่ก็จะว่าปลูกแล้วไหมอยู่ร่องว่างนี่บ่มีค่อยปลูกแล้วก็ผักที่เฮาอย่างสร้างอยู่แต่ไทยมาไม่มีไร่สนิทที่ว่าสร้างอยู่ไทยมาเฮาก็เลยมีความคิดอ่ะปลูกข้าวเจ้าจากสลัดจากสลัดมาเป็นเฮิร์บจากเฮิร์บมาเป็นผักไร่สนิทที่ว่าข้าวเจ้าอันสนใจเนาะจากสนิทเดียวเอาไปมาเกือบ68 สนิทที่เฮาค่อยปลูกข้างเนี่ยจากที่ว่าเฮาปลูกอยู่ฝ้าบ้านเนาะขยายออกมาข้างบ้านตอนนั้นก็เฮเบียอยู่ได้ก็เฮเบียอยู่ขังเงินแห่งสาประจำแข้งเนาะเราเกิดมีความคิดอุ้ยเฮาเจ้าเวียกแล้ววันนี้เจ้าเวียกมาเฮ็ดกาเซียสพอละคัดค้านบ่ให้ออกเริ่มแรกมันพ่อบ่เฮ็ดดีได้พ่อแล้วว่าลูกเฮ็ดหยังกาเซียสมันทุกมีทุกคนทุกคนนั้นเฮ็ดกาเซียสไปตักกงง่วงเราละก็ด่าไปทับดัดฟ้าเราก็ด่าเพราะอยู่เฮือนมันบ่อยู่พื้นที่นี่ค่อยทับดัดฟ้าออกเฮ็ดเฮือนโฮมใส่ปุ๊บผักใส่เม็ดจากที่ว่าอยู่ข้างฝ้าบ้านค่อยก็ปลูกสิฝ้าบ้านอีกจากฝ้าบ้านลงข้างบ้านจากข้างบ้านไปทุบด้านฟ้าจากด้านฟ้าไปทุบขึ้นครัวแล้วอีกเลยเฮ็ดฮอด2ปีแล้ว2ปีแล้วจะเล่าเฮ็ดจนให้เราเห็นว่าเฮาเฮ็ดกับกาเซียสแล้วมันมีรายรับเข้ามามีรายรับเข้ามาแล้วก็เฮาสามารถต่อยอดมาได้ได้เสร็จสัญญากับโรงแรม6โรงแรมรวดบ่เดียวเลยเนาะแล้วนั้นเฮากับว่าเปิดคอร์สซ้อนบัดนี้เฮาจะมีคอร์สซ้อนเกี่ยวกับการปลูกพืชที่เฮาเอาข้อมูลต่างๆอยู่ในที่เฮาเคยเจอเนาะเอามาเขียนเฮาจดบันทึกไว้เฮามาเขียนเป็นบทซ้อนแล้วก็ซ้อนณปัจจุบันคอร์สซ้อนมันได้อยู่ประมาณ27คอร์สที่เฮาซ้อนให้อันชาวสวนเนาะแล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้ฟาร์มอยู่ประมาณ6-7ฟาร์มที่เฮาปรึกษาให้แล้วก็มาเว้าเรื่องได้ทึกเชิญเป็นเกษตรเป็นหนุ่มไปขึ้นไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ก็จะว่าค่อยผ่านจุดนี้มาแล้วได้เอาความดูคำดูทุกของคนอื่นมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเอาสิเห็นได้ให้มันมีความสุขทั้งเชิงเราเฮาบ่มีหยังเฮาก็เห็นได้ให้มันมีความสุขเนาะคือกระทั่งเฮาเฮ็ดเอามีความสุขความสำเร็จมันจะตามมา
เดี๋ยวนี้ค่อยกับมีโครงฟันคือพันขยายตัวบ้านส่วนไอ้อุ่นที่ค่อยสร้างขึ้นมานี้ให้เป็นชุนหินหูเนาะชุนหินหูเกี่ยวกับการพุกพืชอินทรีย์แล้วก็การเฮ็ดเกษตรผสมผสานให้มันจุดเจืออยู่ในส่วนมานี้แล้วก็ก็มีโครงการอีกพอนึงคือเกษตรแบ่งปันเขาจะเฮ็ดเป็นช่องทางแบบ YouTubeเพราะว่าตอนค่อยเริ่มเฮ็ดส่วนใหม่ๆค่อยบ่มีข้อมูลยังเลยอือว่าจะเฮ็ดส่วนจังได๋เฮ็ดส่วนจังได๋เริ่มต้นจังได๋ปลูกจังได๋ดูแลจังได๋มันบ่มีเลยที่เฮาคนลาวสุราษฎร์มันบ่มีไผเฮ็ดที่จะสร้างต่อข้อมูลตัวนี้แม่นก็เลยว่าค่อยต้องเฮ็ดตัวข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ให้อันคนวัยรุ่นยุคใหม่นี่สนใจที่สนใจให้มีข้อมูลเพราะว่ายากช่วงเริ่มแรกมันจะยากกับมือนะว่าจะเห็นตัวนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือว่ามาแล้วก็อีกตัวนึงก็คือว่าค่อยยักปรับระบบนิเวศใหม่คือส่วนนี้ส่วนค่อยนี่มันค่อยเอาข้อมูลตัวอันบ่แม่นข้อมูลค่อยเอาไปไตเคียดเนาะตะกี้มันบ่มีนี่ไปไตเคียดอยู่อื่นมาใส่ไตกบอยู่อื่นมาใส่มันปรับระบบนิเวศอยู่ในของมันหั่นเนาะเพื่อให้มันจุนเจืออยู่ในส่วนเฮาคือห้อยบ่มีเฮาก็ค่อยก็ไปเอามามาใส่เพราะว่าสุรามันอยู่บนอื่นก็จะใส่สารเคมีแล้วมันกบเครียดปูป่ามันก็ตายไปนะเนาะคือตัวนั้นแล้วก็สิมาแบ่งข้อมูลว่าเออค่อยเฮ็ดอันนี้อันนี้อันนี้แบ่งให้คุณอยู่ไหมว่าการเฮ็ดเกษตรมันมีดีมันดีหลายกว่าที่ว่าการจับจกจับเสี้ยมมันคือค่อยเฮ็ดเกษตรแต่บางที่ค่อยก็ไปจับจกจับเสี้ยมค่อยจับใหม่อันนั้นเป็นอันนั้น